สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาดูผักกันนะคะมาดูผักที่ปลูกเอาไว้หลายๆท่านที่ปลูกผักกินเองเนาะตัวนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะก็จะกอเบลเลอร์บล่าเลยนะคะตัวนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะในการปลูกผักกินเองขึ้นช่ายประโยชน์เยอะนะคะก็สามารถมีพื้นที่เล็กๆก็สามารถปลูกได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะปลูกเอาไว้ข้างๆบ้านนั่นแหละนะคะถ้าที่หลงเหลืออยู่ในกระบะนะคะก็เริ่มเลยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ถ้ามีกระถางนะคะเราปลูกใส่กระถางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใครมีกระถางปลูกไม้ประดับที่บ้านเอามาปลูกนะคะเอามาปลูกผักเอาไว้กินเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผักขึ้นช่ายเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาชมย้อนหลังด้วยเนาะตัวนี้ทีนี้มาดูประโยชน์ของผักขึ้นช่ายนะคะใครที่ปลูกผักกินเองช่วงนี้หน้าฝนก็ดูนิดนึงนะคะเรื่องผักมันจะโดนน้ำเยอะแล้วมันจะเปื่อยประโยชน์สรรพคุณของผักขึ้นช่ายนะคะก็ลดไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลนะคะไตรกลีเซอไรด์ป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงลดความดันนะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กินผักตัวนี้ก็ช่วยในการลดความดันนะคะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยขับปัสสาวะและป้องกันการภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักขึ้นช่ายเนาะปลูกในกระถางได้นะคะทุกคนสามารถปลูกในกระถางเอาไว้รับประทานได้เลยก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูนะคะผักอื่นๆก็จะมีคะน้าเขียวตัวนี้นะคะเรดโอ๊กเริ่มมีเมล็ดเรดโอ๊กตัวนี้ต้องเก็บเมล็ดนะคะเอาไว้เพาะต่อไปตัวนี้เมล็ดของเรดโอ๊กนะคะก็จะได้อีกเยอะเลยสามารถปลูกจนเก็บเมล็ดได้นะคะจากที่เรานำไปทำสลัดนะคะสลัดโลตัวนี้ได้เยอะเลยนะคะเมล็ดของเรดโอ๊กนะคะแล้วก็จะมีคะน้าเคลประโยชน์ของเคลนะคะทุกคนเคลมีประโยชน์เยอะมากนะคะมีไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำนะคะคนที่อยากจะลดน้ำหนักก็จะให้กินเคลประจำตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะกินเป็นประจำก็ระบบเผาผลาญจะดีนะคะก็จะลดไขมันนะคะก็จะเป็นการถ้าเราปั่นกินประจำเนี่ยก็จะเป็นการดีท็อกซ์ไปในตัวเลยนะคะจะปกป้องผู้หญิงควรจะทานนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปช่วยปกป้องในเรื่องของรังไข่นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะมีโรคนะคะตรงรังไข่ของเรานะคะเราจึงต้องรับประทานผักคะน้าเคลมันจะมีประโยชน์กับผู้หญิงของเรานะคะป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ด้วยเพราะว่าในคะน้าเคลนะคะผักเคลมันจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะคะบำรุงกระดูกอันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะครูก็ประสบความสำเร็จในการปลูกเคลนะคะตอนนี้ก็จะมีเคลใบหยิกแบบนี้แหละแล้วก็จะมีเคลรัสเซียก้านแดงนะคะตัวนั้นจะอยู่อีกที่นึงรัสเซียก้านแดงจะเป็นแบบนี้นะคะได้เอาไปลงในสวนเอาไว้ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เยอะนะคะจะมีเคลรัสเซียก้านแดงกับเคลใบหยิกนะคะเขาจริงๆตรงนี้มันอยู่ใต้แสลน
แสงประมาณแสงแดดครึ่งวันนะคะเขาจะชอบถ้าแดดจัดจริงๆนะคะต้องน้ำต้องถึงใบเขาจะหยิกกว่านี้แล้วน้ำก็จะต้องรดกันอย่างทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะผู้วันนี้มาถ่ายผักให้ดูนะคะก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ดันคอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อแป๊บหนึ่งเนาะนะคะก็จะเป็นผักที่ปลูกเอาไว้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเก็บผักรับประทานเองเก็บผักปั่นกินเองนะคะไม่ว่าจะกินกับผักต้มตำนะคะหรือจะเป็นน้ำพริกก็สามารถเก็บมารับประทานได้เดี๋ยวเรามาคุยกันแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสามารถปลูกในกระถางได้นะคะทุกคนการปลูกผักนะคะไม่จำเป็นจะต้องยกแปลงใหญ่ๆซึ่งเวลาไปขุดทำเป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ยเราบางทีเราก็ท้อเนาะมีการท้อเกิดขึ้นก็ไม่ได้ปลูกสักทีเพราะฉะนั้นใครที่มีปลูกผักในกระถางได้นะคะก็สามารถทำได้นะคะทุกคนปลูกเพราะว่าในผักมันก็จะมีประโยชน์สวัสดีค่ะคุณพยาวสวัสดีค่ะมีไหมผักที่บ้านปลูกอะไรกันบ้างคะแนะนำนะคะให้ปลูกผักรับประทานเองอย่างตัวนี้มันสามารถปลูกใส่สวนแนวตั้งได้นะคะตัวนี้ก็นำมาจากอันนี้เป็นผักไฮโดรโปนิกเนาะที่ปลูกเอาไว้ผักไฮโดรโปนิกตัวนี้เวลาที่มันโตได้ประมาณนี้เราก็สามารถนำมาปลูกนะคะตัดตัวรากตรงนี้แล้วก็นำมาปลูกในกระถางประมาณนะคะกระถางเรียกว่ากระถาง4นิ้วแล้วนำไปใส่ในสวนแนวตั้งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณทำให้ดูสวนแนวตั้งนะคะก็ที่ถ่ายให้ดูนะคะมันก็สามารถตั้งได้นะคะตั้งได้แขวนได้สะดวกนะคะในการที่จะดูแลเพราะว่าผักแบบนี้นะคะอย่างเช่นขึ้นฉ่ายเราใช้ไม่กี่ก้านนะคะในการที่บางครั้งเราจะนำไปใส่ต้มจืดนะคะมันก็อย่างกระถางนี้นะคะซึ่งมันก็จะลิดก้านลิดใบนะคะใช้ประโยชน์ถ้าครอบครัวเล็กๆนะคะก็สามารถใส่ในสวนแนวตั้งได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องลงแปลงใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นกระถาง4นิ้วนี่แหละสวัสดีค่ะใครมีคำถามใดๆก็ถามได้นะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างคะคุณพยาวอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะพิมพ์ชื่อเล่นจังหวัดให้ได้รู้จักกันบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นผักนะคะเราก็ปลูกด้วยกันนี่แหละเพราะว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เลยสารเคมีก็มันอยู่ด้วยกันได้ทั้งผักทั้งไม้ประดับนะคะก็สามารถอยู่ด้วยกันได้เลยนะคะบางทีก็ใส่ไปในแผงเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้ก็จะใส่ไปแบบนี้ใส่ไปในแผงเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะก็เพราะว่าเราจะไม่ฉีดยาไม่ใช้สารเคมีนะคะทั้งผักแล้วก็ตัวไม้ประดับสวยงามนะคะอยู่ด้วยกันได้เลยตัวนี้เนาะอย่างอันนี้อย่างตัวนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนนะคะในการทำผักไฮโดรโปนิกปลูกในน้ำซึ่งมันไม่ยากเนาะการปลูกในน้ำเราเพียงเติมปุ๋ย AB เข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะโตเร็วผักขึ้นช่ายเวลาที่เราไปเพาะในวัสดุปลูกมันขึ้นช้านะคะครูลองเพาะแล้วมันช้ามากมันขึ้นช้ามากนะคะแต่ว่าถ้าเรานำเมล็ดไปสมุทรสาครโอ้ยสมุทรสาครฝนตกไหมน้อเมื่อคืนโคราชฝนตกนะคะฝนตกแรงชุ่มฉ่ำเลยนะคะสมุทรสาครฝนตกไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะมาเป็นกำลังใจให้กันตัวนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จเพาะในเขาเรียกฟองน้ำเราก็โรยเมล็ดไปในฟองน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็บ่มเอาไว้พอมันโตแบบนี้เรามาเปลี่ยนใส่กระถาง4นิ้วเก็บ
จริงๆเก็บกินได้ทั้งปีนะคะถ้าต้นไม้ยังไม่โทรมเราก็เก็บรับประทานได้เรื่อยๆนะคะตัวนี้เนาะก็ใส่ในกระถาง4นิ้วตัวนี้มันไปอยู่ในร่มแล้วมันเบียดกันนะคะก็นำมาตกแต่งใหม่แล้วก็ใส่ในแผงเนาะก็จะตกแต่งใครไม่ไปไหนนะคะก็ชมเพลินๆไปแล้วกันเนาะวันนี้ก็ตัดใบเหลืองออกนะคะตัวนี้เป็นผักขึ้นฉ่ายมันทำได้หลายแบบถ้าเราจะไปเปลี่ยนใส่ในกระถางใหญ่ก็ทำได้นะคะเปลี่ยนในกระถางกระบะใหญ่ๆก็เพียงแต่เนี่ยนะคะเราก็เอาจากกระถางตัว4นิ้วถ้าไม่อยากใส่สวนแนวตั้งแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนปลูกในกระถางที่มันใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้รากสวยงามแต่ว่าถ้าเป็นพืชผักสวนครัวเราก็ดินปลูกเราก็ผสมแกลบลงไปซะหน่อยนะคะในแกลบมันก็จะมีสารซิลิก้าตัวนี้มันก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเป็นแกลบเก่าหรือแกลบหมักนะคะแต่ตัวนี้ครูจะใส่ไปใน4นิ้วนี่แหละเพราะจะนำไปใส่ในสวนแนวตั้งนะคะก็จะสอนด้วยเนาะแล้วก็จะตัดแต่งได้นะคะเวลาที่ต้นไม้สมๆก็สามารถตัดได้ตัดแบบนี้เลยขึ้นช่ายนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไม้ประดับนะคะเป็นผักขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวก็แตกออกมานะคะก็จะแตกออกมาใหม่ตัดแต่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้เอาไปไหนเนี่ยเราก็เก็บเอาไปปั่นหรือจะไปใส่ต้มจืดเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ล้างเก็บตัวที่มันเหลืองๆออกไปนะคะตัวที่ดีๆเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะหรือจะเอาไปเป็นผักปั่นก็ได้นะคะชมเพลินๆนะคะวันนี้ชมเพลินๆถ้ามันอยู่กอเดียวถ้ามันอยู่กอเดียวต้นมันจะอวบนะคะต้นจะอวบแล้วมันก็จะแต่ว่าถ้าพอเราตัดแต่งใบมันก็จะแตกออกมาอีกนะคะมันแตกข้างออกมาอีกให้เราได้เก็บอีกนะคะเนี่ยเพราะว่าครูก็จะเก็บปั่นให้คนที่บ้านรับประทานด้วยเนาะเก็บปั่นมันก็จะต้องตัดเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัดแต่งแบบนี้เดี๋ยวเราตัดแต่งผักเขามีแต่ตัดแต่งไม้ประดับไม้ดอกวันนี้เรามาตัดแต่งผักเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไอตัวแบบนี้นะคะเราไม่ควรปล่อยเอาไว้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพากันเน่าหมดนะคะก็ตัดออกไปประมาณนี้สะดวกมากๆนะคะใครมีกระถางที่บ้าน4นิ้วแล้วก็จะมีแผงแบบนี้นะคะสายรัดทำได้เลยนะคะสามารถทำได้แล้วก็จะเอาผักของเราใส่เข้าไปใส่ให้เต็มแผงใน1แผงมันก็จะมี15กระถางนะคะนะคะก็ลักษณะนี้สวนแนวตั้งผักขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวใส่ให้เต็มเดี๋ยวเราใส่ให้เต็มเนาะใส่ให้เต็มเลยวันนี้ใครไม่ไปไหนก็มีคำถามใดๆไหมคะพูดคุยกันได้นะคะเรื่องของต้นไม้เนาะทั้งมันนานาพันธุ์ไม้ก็หลากหลายแบบตอนนี้มีผักเสริมด้วยเราปลูกกินเองนะคะปลูกกินเองด้วยแล้วก็
นำมาสอนด้วยตอนนี้ปลูกผักหลังบ้านก็จะเป็นฟักทองตอนนี้ลูกเบลเริ่มฟักทองนะคะเป็นบวบเป็นฟักทองอ่ะนะคะใส่เข้าไปใส่ให้เต็มแผงแป๊บหนึ่งนะคะเข่งก็ได้นะคะเข่ง เข่งใบละประมาณ15บาทปลูกตัวนี้ได้ดีเหมือนกันนะคะเป็นเข่งพลาสติกเพราะว่าครูก็ใช้ปลูกผักคะน้าเคลเนาะเวลาที่เราจะนำไปปั่นนะคะผักประมาณ3อย่างปั่นแล้วเราจะได้น้ำคลอโรฟินที่มีประโยชน์เยอะมากนะคะหนึ่งในนั้นก็จะขึ้นช่ายเพราะว่าขึ้นช่ายมันก็ลดความดันผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะตัวนี้ลดได้จริงๆนะคะใช้วิธีการปั่นก็ได้ปั่นแล้วเอาน้ำมากินนะคะความดันจะลดลงถ้าไม่อยากกินสดๆแบบนี้ก็ปั่นนะคะมันก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเศษต่างๆถ้าใช้ไม่ได้ก็นำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะคะปุ๋ยหมักของเรามันก็จะมีขี้วัวใส่ทับลงไปด้วยอีก3กระถางตัดแต่งผักวันนี้มาตัดแต่งผักเดี๋ยวเขาแตกออกมาใหม่ไม่ต้องกลัวเลยอันนี้นะคะตัวนี้ได้แล้วสวนแนวตั้งผักขึ้นช่ายนะคะเอาพิงผนังบ้านไว้ตามร่มไม้ชายคานะคะหรือจะแขวนก็ได้นะคะเวลาที่เราจะใช้ประโยชน์นะคะออกไปเด็ดก้านนะคะเด็ดยอดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราพอเราไปเด็ดเขาจะไม่แตกออกมาใหม่ตัวนี้นะคะสามารถเด็ดออกมาหรือจะตัดแบบเกลียนเลยก็ได้นะคะแล้วมันแตกออกมาใหม่มันจะสวยกว่าเดิมอีกตัดแบบเหี้ยนเลยเดี๋ยวตัดให้ดูเนาะครูตัดให้ดูเนาะถ้ามันไม่สวยแบบนี้ต้นมันก็สวยต้นก็สวยมากนะคะเราสามารถตัดได้อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวกินได้ทั้งปีนะคะเดี๋ยวมันจะแตกออกมาใหม่แล้วก็กินได้ทั้งปีนะคะนี่คือผักขึ้นช่ายใส่เต็มไอตัวตัดแต่งนะคะที่เหลือเอาไปไหนตัวนี้นะคะใช้ปั่นเวลาที่เราจะปั่นเป็นน้ำผักรับประทานนะคะใช้จะใช้ตัวเดียวหรือจะไปผสมกับคะน้าเคลนะคะใบสักก้าน2ก้านนะคะสัก3อย่างสัก 2-3 อย่างจะอย่างเดียวก็ได้ใครมีอย่างเดียวก็ปั่นอย่างเดียวนั่นแหละนะคะก็ไม่ต้องทิ้งเลยตัวนี้เวลาที่ผักสมนะคะก็เก็บเอาไว้เอาอันที่มันเสียทิ้งไปนะคะเป็นเรื่องของผักนะคะวันนี้ใครมีคำถามใดๆก็ถามได้นะคะส่วนตัวนี้เราปลูกในน้ำแล้วเราสามารถนำมาปลูกในกระถางได้ไหมตัวนี้ง่ายมากๆนะคะดึงออกมานะคะเนี่ยเพราะว่าเราปลูกกับฟองน้ำเราก็สามารถดึงฟองน้ำออกแล้วนำไปปลูกในกระถางอีกนะคะตัดแต่งรากออกนิดนึงได้ใช้กระถาง4นิ้วปลูกนะคะห
เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยตัวนี้แหละก็ใส่ลักษณะดินนะคะมันจะมีแกลบมีแกลบเป็นส่วนผสมด้วยแล้วก็ปลูกลงไปเพราะเมล็ดครั้งเดียวนะคะตัวนี้เก็บกินได้ตั้งแต่ครูทำมาก็หลายเดือนแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อตลาดแล้วซื้อตลาดนะคะ10 บาทได้ไม่ขี่ก้านซื้อเสร็จจบเลยนะคะตัวนี้ขยายพันธุ์ไว้นะคะเก็บได้ทั้งปีนะคะอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปใส่ในไอ้แผงแนวตั้งของเรานั่นแหละนะคะอ่ะถ้าอยากจะขยับเป็นไซส์ใหญ่ๆก็หากระถางใหญ่ๆใส่นะคะตัวนี้เรียบร้อยทีนี้ตัวนี้เวลาจะปั่นนะคะเวลาที่เราจะปั่นมันไม่ชัดเลยเนาะมันย้อนแสงไหมคะอ๋อมันย้อนแสงถ้าจะปั่นนะคะจะปั่นแล้วก็หาก้านเคลนะคะเนี่ยแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาก้านนะคะเวลาที่เราจะไปปั่นรับประทานก็เอาเฉพาะไอ้ตัวใบของเขาเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปั่นกินได้นะคะกินบ่อยๆก็ดีมากๆมันมีไฟเบอร์สูงลดน้ำตาลนะคะแล้วก็พวกความดันต่างๆนะคะผู้หญิงเราที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกรังไข่นะคะอันนั้นนะคะแล้วมันจะมีสารเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารที่ก่อเกิดมะเร็งนะคะอันนี้มันจะมีสูงนะคะมันจะมีสารต้านตัวนี้สูงแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญนะคะในร่างกายนะคะปรับสมดุลในร่างกายสำหรับคณะเคลนะคะส่วนในเรื่องของกระดูกบำรุงกระดูกเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมนะคะพวกที่โรคกระดูกพรุนต่างๆนะคะมีประโยชน์เขาเรียกราชินีแห่งผักนะคะอันนี้พอมาปลูกเข้าจริงๆมันก็สวยงามประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะตัวนี้ใครที่จะปลูกสำหรับเมล็ดพันธุ์ผักนะคะก็สั่งได้เพราะว่าครูจะลงลิงก์ที่สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์เอาไว้ให้ตามคลิปต่างๆนะคะแต่ส่วนต้นผู้ที่ทักครูมานะคะว่าหนูอยากได้กระถางแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้ครู180 บาทแต่ว่าครูไม่ค่อยมีเวลาแพ็คของนะคะมันต้องรอถ้าสั่งครูตัวนี้นะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงได้ส่งของครั้งนึงนะคะอันนี้ไซส์นี้นะคะจะอยู่ที่180 บาทเนี่ยตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเคลเล็กๆกระถาง35 บาทโดยทั่วๆไปนะคะมันก็มีตามเพจต่างๆนะคะก็ลองดูเนาะถ้าเป็นต้นเล็กแต่ของครูมันต้นใหญ่แล้วมันหลายเดือนแล้วนะคะใหญ่มากแล้วยิ่งในเข่งยิ่งสูงเขาจะเป็นผักที่มีอายุยืนนะคะถ้าเป็นคณะมีคำถามใดๆถามครูได้นะคะอยู่ได้ถึง2 ปีนะคะครูชอบตรงนี้แหละปลูกครั้งนึงมันสามารถอยู่ได้ประมาณ2 ปีเห็นการเติบโตเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บนะคะเก็บเอามากินเรื่อยๆอย่างตัวนี้นะคะเวลาเราจะเอาไปกินสดๆแช่น้ำเกลือก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกไข่พยาธิเนาะเวลาที่เราจะเอาตัวนี้ไปกินสดๆนะคะล้างแช่น้ำเกลือประมาณสัก20 นาทีก่อน10-20 นาทีเสร็จแล้วก็เราสามารถก้านแบบเนี้ยเราก็แช่ในน้ำเย็นๆนะคะเป็นน้ำแข็งก็ได้จุ่มก้านแช่ลงไปมันจะกรอบมากนะคะตัวนี้มันก็จะกรอบมากเป็นผักที่มีประโยชน์เนาะนอกจากไม้มงคลแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องผักกันด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีปลูกเอาไว้กินเองเพราะคนที่บ้านเนาะ
ลุงแกก็จะไปผ่าตัดมาแล้วนะคะผ่าตัดทีนี้มันก็จะต้องกินผักพวกนี้เสริมนะคะต้องปั่นกินเรื่อยๆจะใส่กับพวกผลไม้รสเปรี้ยวก็ได้นะคะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือเป็นพวกตะลิงปิงนะคะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่มันมีวิตามินซีนะคะใครอยากจะดูแลสุขภาพเรื่องของเพิ่มนะคะเพิ่มน้ำผักปั่นนะคะน้ำผักผลไม้ปั่นไปดูแลสุขภาพตัวนี้นะคะก็แนะนำเป็นผักคะน้าเคลนะคะประโยชน์เยอะจะแบบไหนก็ได้หรือจะเป็นผักใบเขียวผักตำลึงนะคะมันมีหลายผักเหมือนกันผักริดเย็นนะคะปั่นรับประทานเนาะตัวนี้ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็เดี๋ยวครูมาเสริมให้แล้วกันนะคะส่วนขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายก็ลดความดันอันนี้นะคะเพราะโดยปกติเราก็กินอยู่แล้วเนาะเป็นผักพื้นบ้านนะคะในส่วนตรงนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละมาแนะนำให้ทำสวนแนวตั้งกันนะคะเพราะว่าบางคนขี้เกียจไปยกแปลงปลูกครูก็เหมือนกันเวลาจะเข้าสวนแบบที่มันเป็นพิธีการนะคะต้องไปยกแปลงต้องไปขุดอันนี้เราลงจากบันไดบ้านมานะคะเราก็ได้เก็บกินแล้วนะคะผักอื่นๆก็เหมือนกันอย่างตัวนี้นะคะพอลงจากบันไดบ้านมาเราพิงไว้ตรงไหนเราก็สะดวกนะคะแล้วมันก็ตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะตกแต่งบ้านได้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้แล้วผักอื่นๆมันมีตัวนี้อีกนะที่ทำเอาไว้นะคะตัวนี้วอเตอร์เคสนะคะวอเตอร์เคสก็เป็นสุดยอดแห่งผักที่มีประโยชน์นะคะซึ่งเวลาที่เราใส่สวนแนวตั้งเห็นไหมคะมันก็จะเติบโตขึ้นสูงขึ้นเราก็นำออกมาตัดขยายพันธุ์ตัดแต่งได้อีกนะคะตัวนี้เอามาตัดแต่งนะคะเสร็จแล้วก็ขยายพันธุ์ส่วนตอของเขาเนี่ยมันก็จะแตกออกมาใหม่นะคะถ้านานๆไปจะต้องเปลี่ยนดินเราก็เปลี่ยนดินให้เขาซึ่งไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้เราเรียกว่าวอเตอร์เคสประโยชน์ก็คล้ายๆกันนะคะสารต้านมีสารต้านเยอะนะคะอันนี้คือวอเตอร์เคสนะคะและอีกหนึ่งอย่างอันนี้นะคะตัวนี้หญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งหญ้าเทวดานะคะก็ผู้ที่เกี่ยวกับเบาหวานโดยเฉพาะนะคะโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดก็จะเป็นหญ้าปักกิ่งตัวนี้นะคะซึ่งปั่นได้นะคะตัวนี้ก็ใช้ปั่นเอาน้ำมากินได้นะคะในส่วนของการขยายพันธุ์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดีจะต้องตัดแต่งผักแล้วก็นะคะมาคุยกันนะคะเดี๋ยวทาง Facebook ช่องทางนี้จะลืมกันไปซะก่อน นะคะจะลืมกันไปซะก่อนเนาะวันนี้ก็คงน่าจะประมาณนี้ใครมีคำถามใดๆนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ผักตัวไหนที่จะสามารถปั่นได้ผักริดเย็นต้องผักริดเย็นมีเยอะนะคะก็จะเป็นว่านกาบหอยใบบัวบกหญ้านางนะคะสลิดพังพรตัวเมียอันนี้คือผักริดเย็นผักตำลึงใบยอที่เราเอามาปั่นกินด้วยกันรับประทานด้วยกันเอาน้ำมาปั่นนะคะซึ่งผู้ที่ดูแลสุขภาพรักษาอาการป่วยนะคะก็มีอาการดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณน้านะคะคุณน้าคุณป้านะคะหรือคุณลุงที่ดูแลกันอยู่นะคะอาการดีขึ้นก็อยากให้ลองดูเนาะเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับผักสมุนไพรต่างๆนะคะสมุนไพรบางตัวต้องกินอย่างระวังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผักริดเย็นเหล่านี้ก็รับประทาน
หนึ่งเดือนหยุดไป1เดือนรับประทาน1เดือนหยุดไป1เดือนไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าอาการของน้าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่ผ่าตัดมาแล้วอยู่มาถึง8ปีและอยู่มาถึงทุกวันนี้นะคะด้วยโรคที่ใครๆก็คือพูดถึงแล้วมันก็นะคะตัวนั้นก็ได้ดูแลกันนี่แหละเรื่องน้ำผักนี่แหละนะคะก็มาแบ่งปันความรู้กันเนาะเดี๋ยววันหลังมาสอนวิธีการปั่นในผัก9อย่างนะคะอันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้กันนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้ผักกันไปก่อนวันหลังจะมาพาปั่นนะคะว่าไอ้ผัก9อย่างมีอะไรบ้างนะคะอันนี้แบ่งปันนะคะแบ่งปันผู้ที่มีสุขภาพนะคะผู้ที่เจ็บป่วยนะคะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับไม้จัดสวนและก็มีผักมาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะเจอกันใหม่เนาะในวันถัดไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ